เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์อีกหนึ่งตำรับที่ใช้ทุเรียนสุกงอมมาทำรับประทานนะคุณผู้ชมดูไฮโซฝรั่งมากนั่นก็คือคัสตาร์ดคาราเมลทุเรียนเริ่มต้นก็คงต้องทำคาราเมลก่อนอันนี้เป็นศาสตร์ของยุโรปนะคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อซอสเพนอย่างดีเมื่อคุณผู้ชมใช้ของดีมีสกุลแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องเป็นซิลิโคนหรือเป็นพายไม้คนผสมจนกระทั่งน้ำตาลละลายจะไปใช้โลหะขูดไม่ได้นะคุณผู้ชมเป็นร่องเป็นรอยกระเทาะหมดเอาละเราได้สีน้ำตาลสวยแล้วใช่ไหมแบบนี้คุณผู้ชมดูสิสีเป็นอ่อนๆอย่างนี้ถ้ามันนานกว่านี้มันก็จะไหม้แล้วนะก็ใส่น้ำตอนใส่น้ำระวังแล้วมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาอันตรายพอใส่น้ำเสร็จคุณผู้ชมก็เอาละค่อยๆเบาๆเบาๆไปเรื่อยๆเคี่ยวไปประเดี๋ยวเราจะได้น้ำตาลคาราเมลออกมานะคุณผู้ชมเอาละพอเราได้น้ำตาลคาราเมลนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเอามาเทใส่ลงในถ้วยเดี๋ยวน้ำตาลจะจับตัวเป็นผลึกนะเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำคัสตาร์ดทุเรียนกันนะครับสำหรับการทำคัสตาร์ดคุณผู้ชมต้องเลือกไข่คุณภาพดีแล้วก็สดสดวันนี้ใช้ไข่ดร.เฮนชูน้ำพอใส่ไข่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยน้ำตาลทรายตีผสมน้ำตาลทรายกับไข่พอเข้ากันค่อยๆหยอดนมข้นจืดลงไปเรื่อยๆอ่ะผงวานิลาผงคัสตาร์ดใส่ลงไปใส่หอมมากแล้วจะหอมยิ่งขึ้น เนื้อทุเรียนคุณพระคุณเจ้าฉันไม่ต้องไปไหนเลยวันนี้เสร็จแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมคุณผู้ชมเลือกวิปปิ้งครีมนอนเดลี่ใส่เข้าไปมันจะมีความเนียนเนื้อคัสตาร์ดจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเอาล่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายหมดคุณผู้ชมก็จัดการตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมคาราเมลไว้เห็นไหมคาราเมลจะอยู่ข้างล่างมันจะไม่ลอยเท้งเต้งขึ้นมาอย่าลืมว่าในถาดกลมๆนี่เราก็ใส่น้ำไว้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เตาไมโครเวฟระบบนี้แล้วเป็นคอนเวคชั่นด้วยทำยังไงนะครับวางตะแกรงลงไปในเตาเสร็จแล้วก็ตามด้วยถาดที่มีน้ำอยู่แบบนี้ปิดวันนี้จะใช้เป็นระบบอบคอนเวคชั่นก็กดซะอุณหภูมิตอนนี้เราก็คงต้องตั้งก่อนว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่175ก็ enter เข้าไป20นาทีเสร็จแล้วเราก็ start ได้เลยเห็นนะคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวเท่านั้นเองคาราเมลคัสตาร์ดที่มีกลิ่นหอมของทุเรียนก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับพอคัสตาร์ดสุกเรียบร้อยก็นำออกมาพักจนกระทั่งเย็นสนิทแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพอเวลาจะรับประทานนะคุณผู้ชมก็ค่อยๆแซะข้างล่างเนี่ยยังมีน้ำตาลคาราเมลเหนียวหนึบอยู่นะเสร็จแล้วก็คว่ำซะอุ้ยตายน่ากินมากเลยน้ำตาลคาราเมลอย่าทิ้งนะคุณผู้ชมใส่ให้หมดลำไยกระป๋องฟลุตค็อกเทลหรืออะไรอื่นใดที่คุณผู้ชมสามารถหาได้ในครัวของคุณผู้ชมรีบๆจัดการไปหามาประกอบฉากเป็นพร็อพซะเดี๋ยวนี้เชอร์รี่มาราชิโน่ตักไปตรงกลางโอ้แม่เจ้าน่ารับประทานประสบการณ์ที่มากกว่า
โอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com